ต้นใหญ่หลายต้นนะผมก็ชี้พี่บอกพี่มีน้อยไปแล้วนะต้นนี้เปล่าไม่ใช่ต้นนี้เปล่าไม่ใช่ต้นต้นไหนเพราะว่าที่จะหาต้นที่ถูกต้องที่มีโพรงอยู่แล้วเนี่ยมันก็หายากอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็ต้องขึ้นไปซ่อมด้วยซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆฮะแล้วก็พี่เขาก็ขึ้นไปอยู่ครึ่งวันซึ่งก็นับถือจริงๆนะประทับใจตรงนี้ครับว่าเขายังอยู่แล้วก็ทำตรงนี้แล้วก็ทำได้ดีมากครับก็ขอบคุณมากนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้ให้โอกาสที่ได้มาเรียนรู้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผู้ฟังทุกคนนะครับแล้วก็ทั้งครูการศึกษาด้วยนะครับขอบคุณพี่ครับขอบคุณหลุยส์กับผมด้วยนะครับที่มาร่วมสนุกกับเรา